อ่ะมามาจ้าทุกคนที่รักของแม่มาค่ะมาเร็วโอจ๋าลูกเตือนแม่ให้แม่ไลฟ์แค่ครึ่งชั่วโมงพอนะเพราะว่าแม่ยังเหลืออีก 1,109 โอ้ยตายก็ครึ่งชั่วโมงจะทันไหมเนี่ยก็ต้องทันแหละนะเออมาค่ะควรนี่สวัสดีค่ะควรนี่ได้รับแบตแฟนตัวยงนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะสวัสดีจ้าลูกอองนะคะคุณคิน My Life สวัสดีค่ะดาวประกายคิดถึงจังเลยคิดฮอดนะคะยุยาเวลตี้มาทันแม่นะคะมาค่ะฮายนะคะจากคอมโบเดียมามีดีจ้ะมีมีบอกดีค่ะดีจ้ะมีนนทิดาสวัสดีค่ะแม่มาใช่แล้วลูกนะคะมาค่ะดาวเรืองสวัสดีจ้าแม่จะไปเดินที่ไหน 1,109 ที่บ้านนี่แหละลูกนะคะสวัสดีค่ะอุ๋ยนะคะอุ๋ยบอกว่าดีใจวันนี้ได้ทันดูไลฟ์สดนะคะแนชี่นะคะชัญญสาบอกว่าคิดถึงแม่ไม่ก็มาแม่มาแล้วนะคะคุณสมเกียรติสวัสดีค่ะเบนซินสวัสดีจ้าปูเป้รัตติยาพิมพิสาบอกกำลังฟังไลฟ์แม่อยู่เลยคิดถึงกันไหมล่ะคิดถึงใช่ไหมขออภัยที่มาดึกนะคะแนชี่เป็นแฟนตัวยงใครอีกคุณสมเกียรติเป็นแฟนตัวยงเพิ่มพูนเป็นแฟนตัวยงมาทันด้วยงือนะคะโยชิบอกงือน่ารักจังเลยนะอ้าวโอเคทุกคนค่ะก่อนที่แม่จะทักทายSee you on October 10 dear teacher in Cambodia โหลูกๆจากกัมพูชาสุดยอดมากครู10นะคะ10เดือน10ครูไปกัมพูชานะสัมมนารอบนี้ตกอกตกใจมาก 3,000 คนนะคะที่กัมพูชาสุดยอดจริงๆนะคะมาคิดถึงไหมต้องบอกก่อนวันนี้แม่สวยหวานจริงเหรอเพลงมาอ่ะไลฟ์วันนี้เป็นไลฟ์ที่ก็ไม่เคยไลฟ์บอกอะไรใครแบบนี้มาก่อนนะอันนี้บอกกันก่อนเลยแล้วก็ไลฟ์ตอนดึกๆด้วยเนี่ย5ทุ่ม10นาทีแล้วก็จะไม่ไลฟ์ยาวนานนะเพราะว่าแม่จะต้องไปแบบว่านับก้าวอ่ะไปวิ่งอ่ะตายแล้วหมิวช่วยใส่พี่ทีได้ไหมก็หมิวแค่โยกตัวแค่นี้นะได้ไหมยกนับยกสะโพกแบบนี้เออช่วยหน่อยโอดีกว่าอ๋อช่วยเลยช่วยเลยแล้วหมิวดูดิมันนับป่ะลูกไลฟ์วันนี้ทุกคนแป๊บนึงนะคะแม่ขอคุยกับลูกศิษย์แป๊บนึงนะคะอ่ะโอดูซิว่ามันโยกลูกใส่ก่อนแล้วดูว่ามันโยกหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มันจะนับลูกทำที่แม่ชอบทำอ่ะทุกคนมาค่ะอ่ะหมิวช่วยแชร์ด้วยลูกแชร์ลงกรุ๊ปก่อนแชร์แล้วใช่ป่ะลงกรุ๊ปทุกกรุ๊ปเลยยกสะโพกเป็นอย่างเงี้ยทุกคนสวัสดีค่ะลูกไม่นานจริงหรือเปล่าอีอีอุ๋ยจริงนับไม่จริงหรอ80 95จริงเหรอลูกต้องยืนด้วยทุกคนมาขอโทษนะคะแม่แบบว่าไปคุยกับลูกศิษย์นิดนึงมันมีธุระสำคัญค้างอยู่อ่ะจะบอกว่าเนี่ย888เมื่อกี้แม่เห็นเลยจะบอกว่าอุ๋ยแซวแม่นะไลฟ์แบบนี้นะเป็นไลฟ์ที่ไม่ได้สอนบ่อยไม่ได้พูดบ่อยอันนี้บอกก่อนเลยวันนี้คือกดแรงดึงดูดล้วนๆคุณเห็นยังคะดิฉันขึ้นคำเตือนคุณว่าอะไรดิฉันขึ้นคำเตือนคุณว่าอะไรคะวันนี้เคล็ดลับนะคะรับเงินขวัญถุงจากจักรวาลดิฉันไม่ค่อยได้ไลฟ์อะไรแบบนี้มาเนิ่นนานแล้วนะคะลูกรู้ใช่ไหมวันนี้กดแรงดึงดูดล้วนๆค่ะวันนี้กดจักรวาลล้วนๆค่ะและแม่ขึ้นคำเตือนว่าอะไรคะลูกอิสรีสวัสดีจ้าคุยอิสรีไปงานนวราตรีนะลูกยังสนุกสนานอยู่ใช่ไหมนะคะลูกอิสรีอยู่นวราตรีวัดแขกสีลมใช่ไหมลูกนะคะแม่บอกก่อนนะเราอุบอิบคุยกันตรงนี้ก่อนนะไลฟ์คืนนี้เป็นไลฟ์ที่ไม่ได้ไลฟ์บ่อยๆนะแล้วก็แม่บอกก่อนนะสิ่งที่แม่จะสอนเราวันนี้คือกฎวิทยาศาสตร์และการันตีจากผลลัพธ์ที่ครูรุ้งเนี่ยได้จากวิธีนี้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณจะทำหรือไม่ทำเรื่องของคุณแต่ดิฉันอยากสอนและเป็นวิชาที่ไม่ได้ออกมาปล่อยของหรือมาสอนแบบนี้บ่อยๆแต่เนื่องจากว่าอ่ะคุณลุงเพิ่งกลับจากอินเดียเนปาล นะคะไปทำบุญมานะคะแล้วก็อินบ็อกมาคือก็มีคนอินบ็อกเยอะแยะเลยลูกศิษย์
นะคะตามภาษาชอบมาขอเรื่องเงินเนี่ยนะคะชอบมาแม่คะตอนนี้แบบเดือดร้อนเรื่องเงินแม่คะจำเป็นต้องใช้เงินมีวิธีแบบว่าดึงดูดเงินมาแบบเร่งด่วนแม่แบบโออยากทำบุญแบบแม่อยากทำบุญเยอะๆแบบแม่แม่คะมีวิธีที่จะแบบว่าโอโอไปต่อสิลูกโอใส่ด้วยเหลืออีกตั้ง1,900นะลูกโอโอใส่ก่อนดีๆมันถึงจะค่อยจับชีพจรแล้วโอก็ยกไปใช่ป่ะอ่ะเพราะฉันบอกก่อนเลยวิชาวันนี้ไม่ได้ออกมาสอนบ่อยๆนะคะไม่แน่อาจจะแบบสอนจบแล้วลบเลยดีไหมคือมันเป็นความลับไงวันนี้เป็นความลับในชีวิตของครูรุ้งดีไหมสอนจบลบเลย ไม่ได้ออกมาสอนแบบนี้นานแล้วนะคะแต่ก็อยากสอนแหละบอกตรงๆเพราะว่าเราหลายคนชอบมากระเงากระงอดครูลุงคะอยากแบบดูดเงินครูลุงคะอยากได้เงินจากจักรวาลครูลุงคะแบบมีวิธีที่แบบเร่งเงินไหมคะแม่อยากทำบุญได้เยอะๆแบบแม่แม่อยากไปทำบุญกับแม่นะคะจ้าก็ไม่ได้ออกมาสอนอะไรแบบนี้บ่อยๆแต่คืนนี้ special night เป็นค่ำคืนราตรีค่ำคืนที่พิเศษมากๆวันนี้เรารู้กันเฉพาะตรงนี้นะโอเคเปล่านะคะอ่ะ 1,300 คนลูกจ๋านี่มัน 5:00 นกว่าๆแล้วนะคะทำไมยังไม่ไปนอนอีกพอบอกว่าวิธีรับเงินขวัญถุงจากจักรวาล นี้ไม่หลับไม่นอนกันแล้วใช่ไหม ไปไหมดูด้วยมันไปเปล่าหมิวชัวร์เปล่าลูกโอดู9เป็นบ้างมาแม่ช่วยดูมาแม่ช่วยกด9เมื่อกี้มันไปอยู่ใช่ไหมอ่ะแป๊บหนึ่งแม่ดูให้นะคะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะไม่มีธุระสำคัญบางอย่างสำคัญมากอ่ะโอเคลูกโอหูอีกนิดเดียวลูกไม่ใช่ออกไปก่อนลูกโออีกนิดเดียวอ่ะยังไงล่ะอ่ะโอเคอันนี้กดไฟดูกดนะคะลูกอ่ะครับโอเคไหมคะทุกคนเรื่องแบบนี้ไม่ได้จอกมาเล่าบ่อยๆคุณลุงอย่าเกินนานได้ไหมอยากรู้แล้วเนี่ยเพิ่งเกินไป6นาทีเองขอเกินนิดนึงได้ไหมนะดาราวันบอกว่าครั้งแรกค่ะอุ้ยนี่ต้อนรับคุณดาราวันลูกนะคะชนภาอื้อหือนีน่ามาลูกมาคิดถึงจังคุณนัทคิดถึงจังนะคะหนูอะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาดูคุณลุงครั้งแรกยินดีต้อนรับนะคะนี่เป็นเพจคุณลุงกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตนะคะคุณลุงสอนเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดกดความสำเร็จนะคะกดระดับโลกนะคะกดจิตวิทยานะคะสอนทุกอย่างที่เป็นจิตวิทยาความสำเร็จนะคะและเอาเกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์นะคะเอาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานและกดแรงดึงดูดและกดจักรวาลเนี่ยมาสอนลูกศิษย์ด้วยนะคะสิริเรียวสิริรวมนั่งสอนตรงนี้มา5ปีแล้วนะคะมีไลฟ์มีคลิปเป็นพันๆไลฟ์เลยสามารถติดตามได้ทาง YouTube ด้วยเอาล่ะวันนี้จะสอนให้ทุกคนเปิดรับเงินก้นถุงจากจักรวาลพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะไหนคะขอโทรศัพท์อีกเครื่องนึงสิลูกหมิวจะต้องไปแชร์จะต้องแชร์ลงหลายกลุ่มหน่อยนะคะขอเวลาแชร์หน่อยแชร์ทุกกลุ่มแล้วนะลูกแชร์ระเบิดระเบ้อเลยใช่ไหมแชร์ที่เฟซส่วนตัวพี่ยังมาเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาซัมซุงนะคะทุกคนแหม 1,658 คนเชียร์นะพอบอกว่าเงินก้นถุงกดแรงดึงดูดเนี่ยเอาแล้วแต่พวกคุณนะฟังกันเป็นของครูลุงคุณจะเอาไปทำตามก็ได้หรือจะฟังแค่ฟังเฉยๆประดับความรู้ก็แล้วแต่คุณอีกนะคะแต่ครูลุงการันตีผลลัพธ์จากตัวครูลุงแล้วกันไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สอนมาเนี่ยอุ้ยถ้าทำไม่ได้ก่อนก็ไม่เอามาสอนนะคะอายเขาความรู้ก็แล้วแต่คุณอีกนะคะอายเขาแชร์ก่อนเฮ้ยจะสอนของแพงแบบนี้เคล็ดลับรับเงินขวัญถุงจากจักรวาลแชร์กันไป386แชร์มาอยู่1,699คนปิดไลฟ์เจ้าค่ะขี้เกียจสอนขี้เกียจสอนค่ะมากัน 1,700 ด้วยแชร์กันไป300กว่าแชร์พอเลิกปิดวันนี้จบปิดสนิทเลยไม่ได้เลยอ่ะพวกคุณไม่ได้ของแบบนี้มันต้องรู้โดยทั่วๆกันหมิวแน่ใจว่าหมิวแชร์ไปแล้วทุกกลุ่มนะลูกนะคะหรือเอาไว้สอนวันอื่นหรือเอาไว้สอนเดือนอื่นหรือเอาไว้สอนปีอื่นดีความรวยเนี่ยมันรอกันได้ไหมถ้ารอกันไม่ได้ก็แชร์ซะครูอ่ะครูพูดขนาดนี้เลยเหรอพูดแหมตั้งใจให้เวลาแชร์เลยนะตอนนี้อยู่กัน 1,800 คนไม่ได้ออกมาสอนเรื่องนี้บ่อยๆนะแล้ววันนี้เอาสิ่งที่สอนแล้วแบบเป็นเรื่องของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดวันนี้เอาพูดตรงๆเลยกฎแรงดึงดูดล้วนๆแล้วเป็นผลลัพธ์ที่มาจากชีวิตครูลุงด้วยแล้วครูบอกเลยนะวันนี้นะครูเขียนไว้เนี่ยคุณเห็นไหมครูเขียนไว้ว่าอะไรครูเขียนไว้ว่าเป็นกฎวิทยาศาสตร์และเป็นผลลัพธ์ส่วนบุคคลโดยตรงของตัวครูลุงไอ้เรื่องรับเงินขวัญถุงจากจักรวาลเนี่ย
นะคะแต่ดูท่าทางจะสอนไม่ค่อยสนุกแล้วล่ะนะคะเพราะอยู่กัน 1,887 คนแต่แชร์ไปแค่กี่แชร์แล้วนะ700แชร์โอ้ยเอาไว้เรียนวันอื่นเถอะมากัน 1,900 นะคะเพิ่งจะเข้ามาช่วยกันแชร์หน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้สอนดีมากสอนแพงมากแล้วคุณเอาไปใช้ได้ทันทีและเป็นหลักกฎวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องกฎแรงดึงดูดเป็นเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์เป็นเรื่องของสนามพลังงานค่ะยุคนี้ยุคพลังงานค่ะถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณเอาไปใช้ได้ทันทีค่ะแต่คุณเข้ามาคุณต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะบทเรียนสำคัญในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะตอนนี้อยู่กัน 2,100 คนนะคะตอน 5 ทุ่มครึ่งแต่นะคะการแชร์นี่ไม่เยอะพอสมควร2,000 คนคนละ1แชร์ก็ 2,000 แชร์แล้วจบจะได้สอนสักทีนะคะอยากจะปล่อยของเต็มที่แล้วบ้านเรานี่มันต้องเป็นบ้านแห่งการแบ่งปันนะลูกครูพูดตรงๆคุณมารยาทคุณมารยาทบอก 2,000 ครูไม่สนใจจะ 2,000 จะ 3,000 จะ 8,000 ถ้ามันแชร์กันหลักร้อยฉันจะสอนทำไมเนี่ยฉันเก็บไว้สอนเก็บเงินในคอร์สดีไหมฮะเด็กๆจะได้ตั้งใจเรียนมากกว่านี้ 2,200 คนไม่แคร์ค่ะถ้าเกิดว่ายอดแชร์ไม่เยอะจะ 3,000 คนก็ไม่สอนค่ะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะจริงๆของบางอย่างไม่จำเป็นต้องสอนหมดก็ได้ใช่ไหมสอนให้เฉพาะคนที่เขาแบบเรียนฟรีเนี่ยมันต้องรู้จักแบ่งปันจ่ายค่าหน่วยกิจไม่ได้พูดเล่นเนี่ย 2,283 คนไม่สนถ้าคุณยังไม่แชร์กันคนละ1แชร์เนี่ยครูคนเดียวยังแชร์ไปตั้ง18แชร์คนสอนยังแชร์เป็นตัวอย่างไป18แชร์เอาเร็วหุยเล่หุยมีหุยเล่หุยด้วยเหรอวะเร็วจ้ะเคล็ดลับรับเงินขวัญถุงจากจักรวาลจ้ะเร็วจ้ะเร็วด่วนเท่าไหร่ลูกโอมันเขยื่อนไหมคะมันเขยื่อนค่ะแต่ว่ามันไปเป็นนาฬิกาเดี๋ยวแม่ช่วยดูให้เอาเร็วทุกคนเร็วเร็วแม่ก็มีธุระของแม่นี่ยังออกมาสอนอีกครูลุงนี่ทำไมครูลุงมันเป็นคนอย่างนี้วะเนี่ยนะคะอ่ะลูกดูค่ะ9มันไปค่ะลูกโอมันไปไหมดูจากตรงนี้14751ละอุ๊ยใช่ไปมั้ยเนี่ยมันยังไม่ไปมันยังไม่เขยื่อนเลยลูกหมิวขึ้นแล้วตอนแรกมัน144เอาเหรอโอเคโอเคดีลูกสู้ต่อสู้ต่อสไตล์เอาจะพูดอะไรก็พูดเอ้า 2,500 แล้วค่ะแชร์เร็วค่ะจะได้สอนแล้วซุปตาดาวลูกเข้ามาแชร์ยังที่รักเข้ามาแล้วแชร์ค่ะทุกคนแชร์มันไม่ขยับแล้วลูกเออดีมากขยับแล้วอ้าวแชร์กี่แชร์แล้วอิสรีช่วยแม่ดูหน่อยแชร์กี่แชร์แล้ว 2,500 คนไม่แคร์จำนวนคนเราแคร์จำนวนแชร์ค่ะทำไมครูลุงอยากได้ยอดแชร์คะสอนฟรีแบ่งปันจ่ายค่าหน่วยกิจพร้อมแล้วเริ่มพร้อมหรือยังครูไนตี้ครูอิสรีบอสมาวินดูให้แม่ทีว่าตอนนี้กี่แชร์แล้วกี่แชร์แล้วคะที่รักลูกโอดูให้แม่หน่อย 1.5k แชร์ค่ะอยู่กัน 2,500 แชร์ไป 1,500 ไม่ใช่คนละ1เริ่มไปคนละ1มันยังไงกันเนี่ยลูกมันกดปุ่มแชร์ลำบากแล้วเนี่ยมันอยู่ซ้ายมือของหนูเนี่ยซ้ายมืออ้าวจะสอนแล้วงั้นฉันก็สอนแบบกักๆขนาดพวกเธอมาเรียนพวกเธอยังแชร์แบบกักๆเลยอย่างเงี้ยนะคะอ่ะสวัสดีค่ะมาดึกจังกิฟครูมาดึกค่ะเพราะว่าครูสอนในคอร์สจิตวิทยาเอาชนะใจคนนะคะสำหรับลูกค้าที่เปิดสเตลล่า20กล่องเนี่ยๆๆน้ำแดงอมฤตที่ครูกินเนี่ยนะคะแล้วครูก็สอนจิตวิทยาชนะใจคนวันนี้สอนเป็นวันที่3มันระเบิดมันหยดติ๋งนะคะฮะเป็นคอร์สสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสเตลล่า20กล่องนะคะครูสอนมันมากก็เลยเพิ่งมานี่แหละเอา 2,668 คนแล้วเอาแชร์ไปเท่าไหร่แล้วอยู่กัน 2,700 จ้ะ 1,700 1,700 จ้ะมันยังไงลูกอยู่กัน 2,700 ฉันไม่สอนจริงนะฉันก็แค่ปิดไลน์แล้วก็ไปนอนมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วทำไมหรอพวกเธอมาดูยังไม่แชร์เลยอ่ะฉันสอนฉันจะไม่สอนก็ได้นี่มันช่องใครช่องครูลุงครูลุงเป็นใครเป็นครูสอนเถอะครูลุงอ่ะเริ่ม เอาเป็นว่าถ้าคุณได้ถ้าคุณโดนตรงไหนถ้าคุณตื่นรู้ตรงไหนจนหัวใจคุณทนไม่ได้ก็แบ่งปันนะคะกฎแรงดึงดูดเป็นกฎวิทยาศาสตร์ค่ะและครูรุ้งเอามาสอนวันนี้เรื่องการรับเงินขวัญถุงจากจักรวาลเป็นสิ่งที่ครูรุ้งได้ผลลัพธ์ส่วนบุคคลของครูรุ้งคุณเห็นใช่ไหมคะครูรุ้งแฮชแท็กว่าอะไรคะครูรุ้งแฮชแท็กว่าอะไรคะแฮชแท็กว่าสิ่งนี้ที่ครูจะสอนเป็นกฎวิทยาศาสตร์ค่ะและเป็นผลลัพธ์โดยตรงจาก
ชีวิตคู่รุ้งค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมพิมพ์พร้อม101ค่ะเราจะเริ่มกันแล้วค่ะคุณได้คุณโดนตรงไหนคุณแชร์แบ่งปันครูพูดแค่นี้คุณได้คุณโดนตรงไหนคุณแชร์แบ่งปันโอเคไหมคะสัญญากันตรงนี้แหละคุณได้คุณโดนดีมากสอนค่ะคุณลุงสอนดีมากเอาไปใช้ได้ด้วยนะคะเนี่ยพูดอ้าวพิมพ์พร้อม101พิมพ์เลยค่ะพร้อม101คุณจะเริ่มนะคะคุณตื่นรู้ตรงไหนได้ตรงไหนคุณแชร์แบ่งปันเริ่มค่ะเวลาที่คุณต้องการใช้เงินเร่งด่วนเวลาที่คุณมีธุระจำเป็นต้องใช้เงินเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยไม่สบายเวลาที่มีเงินที่จำเป็นต้องใช้ฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนแต่คุณค้นพบว่าเฮ้ยตอนนั้นในเวลานั้นณขณะนั้นเงินคุณไม่พอคุณอยากทำบุญคุณอยากมีเงินไปทำบุญบุญเนี้ยคุณอยากทำมากเลยบุญแบบว่าบูรณะพระประธานนะบุญบูรณะเท่ากับบุญสร้างอยู่แล้วนะคะคุณอยากทำบุญนี้มากเลยแต่คุณรู้ว่าเอาว่าลำพังเงินจะกินจะใช้ยังชักหน้าไม่ถึงหลังหรือแม้แต่ลูกศิษย์ครูลุงค่ะเอาสูตรนี้ไปใช้เดือนนั้นต้องจ่ายเงินเดือนลูกน้องค่ะคือคุณเข้าใจไหมว่าธุรกิจเนี่ยธุรกิจออฟไลน์เนาะมันมาถึงจุดที่แบบว่าลูกจ้างเยอะๆพนักงานเยอะๆเนี่ยนะคะแล้วมันเป็นต้นทุนมันเป็นโอเวอร์เฮดคอสที่สูงนะคะบางเดือนเนี่ยโรงงานเนี่ยที่เขาเป็นโรงงานลูกศิษย์ครูลุงมีพนักงานในโรงงานเนี่ย50คน80คนโอเวอร์เฮดคอสอะคอสที่ต้องจ่ายฟิกทุกเดือนแต่เงินที่มันเข้ามาในวงจรธุรกิจนะคะในโรงงานเนี่ยมันมาไม่ทันที่จะต้องจ่ายออกไปเขาทำกันมานักต่อนักแล้วเรื่องนี้ครูรุ้งสอนลูกศิษย์สนิทครูรุ้งสอนลูกศิษย์วงในครูรุ้งค่ะครูรุ้งสอนลูกศิษย์ที่มาซูเปอร์ VIP โคชชิ่งครูรุ้งค่ะหลายคนอยากจะแบบได้เงินแบบเร่งด่วนขายที่ได้แบบเร่งด่วนขายคอนโดได้แบบเร่งด่วนมีเงินจำเป็นต้องใช้แบบเร่งด่วนมีเงินคุณแม่เข้าห้องผ่าตัดจำเป็นที่จะต้องใช้เงินผ่าตัด 30,000 บาทแต่ตัวเองไม่มีพอค่ะเพราะว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่าว่าแต่เงินเก็บนะคะเงินที่ต้องใช้แต่ละเดือนยังชักหน้าไม่ถึงหลังเอาสูตรนี้ไปใช้ก็ดึงดูดรับเงินก้นถุงจากจักรวาลเร็วมากคุณจะเอาไหมนะคะพร้อมไหมนะคะลูกพึ่งคุณพึ่งบอกแชร์แล้วค่ะคุณพึ่งน่ารักมากนะคะลูกแชมป์บอก3333เลขสวยมากใช่ไหมคะจ๋าลูกโอ 2,000 แชร์ 2,000 แชร์ก็พอฟัดพอเหวี่ยงอยู่กัน 3,330 คนนะคะแชร์กันไป 2,000 แชร์ก็น่ารักอ่ะคุณอยากได้ไหมคะสวัสดีค่ะคุณสุรินทร์รัตน์นะคะอ้าวเริ่มเลยแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะมันมีกระบวนการทั้งหมด5กระบวนการที่ครูรุ้งใช้และสอนลูกศิษย์นำไปใช้ถ้าคุณพร้อมแล้วเลคเชอร์ค่ะจดค่ะพิมพ์ตามค่ะครูบอกก่อนนะคะกฎแรงดึงดูดอย่างแรกเป็นเรื่องของสภาวะใจคุณจำไว้นะคะจักรวาลทดสอบคุณเสมอค่ะถ้าคุณทำได้โลกภายในคุณเอาอยู่คุณควบคุมอารมณ์ความรู้สึกโลกภายในสิ่งต่างๆจะปรากฏเกิดที่โลกภายนอกอย่างง่ายดายแต่ทำไมหลายคนใช้กฎแรงดึงดูดใช้กฎจักรวาลแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเสกจะเนรมิตจะปิ๊งจะสร้างอะไรให้มันบังเกิดแบบอัศจรรย์คำว่ามหัศจรรย์คำว่าอัศจรรย์มันดูไกลห่างไกลจากชีวิตฉันเหลือเกินครูจะบอกให้นะคะยุคนี้เป็นยุคพลังงานและพลังงานที่จะควบคุมหรือเสกให้เกิดปรากฏอยู่ตรงหน้าได้มันต้องมาจากขุมพลังงานข้างในค่ะหรือภาษาที่ครูรุ้งชอบใช้คือโลกภายในคุณค่ะคุณจำไว้นะคะเงินก็คือพลังงานค่ะเงินก็คือพลังงานค่ะแล้วพลังงานแบบไหนถึงจะควบคุมพลังงานของเงินได้ค่ะฟังให้ดีนะคะลูกศิษย์ครูหลายคนเป็นนกปีกหักค่ะบินอยู่ดีๆค่ะเกิดอะไรขึ้นคะพอโดนลมพัดแรงค่ะคนมาทวงหนี้ค่ะเงินไม่พอใช้ค่ะ
มันเกิดภาวะฝืดเคืองขึ้นฉับพลันทันใดค่ะใจมันเสียใจมันหล่นมันตกโฟลค่ะฟังให้ดีนะคะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเฉพาะหน้ากับชีวิตคุณมันไม่บังเอิญค่ะหลายคนบอกคุณลุงมันเป็นกรรมเก่าหรือเปล่ามันเป็นแบบว่าต้องชดใช้เขาหรือเปล่าอยู่ดีๆเงินหายนะคะลูกศิษย์ครูเงินหายเป็นแสนนะคะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันถามว่าเออนี่มันเป็นกรรมเก่าต้องใช้กรรมเก่าหรือเปล่าแล้วแต่คุณจะคิดค่ะแต่สำหรับคุณลุงจะสอนให้คุณควบคุมกรรมใหม่หรือว่าสร้างของใหม่ค่ะน่าสนใจไหมคะไม่สนใจค่ะว่าของเดิมคุณมายังไงแต่ครูจะสอนคุณสร้างของใหม่ค่ะอย่างแรกค่ะคุณต้องควบคุมสภาวะใจให้ได้ก่อนที่ครูจะพาคุณไปรับเงินก้นถุงจากจักรวาลค่ะถ้าคุณคุมสภาวะใจไม่ได้สภาวะใจคุณหล่นตุ๊บคุณไม่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้ค่ะคุณคิดว่าแรงสั่นสะเทือนหรือระดับพลังงานของคำว่าปาฏิหาริย์มันต้องเป็นพลังงานหรือแรงสั่นสะเทือนระดับไหนคะที่รักบอกครูลุงมาทีสิคะคุณต้องมีความสุขคุณต้องเชื่อมั่นคุณต้องศรัทธาคุณต้องมีพลังคุณต้องไม่หวั่นไหวระดับไหนคะคนส่วนใหญ่มนุษย์กระจกกระจกคนกระจกกระจกทั่วไปค่ะเวลาเจอเรื่องเลวร้ายตรงหน้าเวลาเงินไม่พอใช้มันหมดพลังค่ะตกโฟค่ะเอาตีนไก่หน้าผากค่ะคิดมากค่ะคิดได้อย่างเดียวค่ะกูจะไปยืมใครดีกูจะไปหาจากที่ไหนกูจะเสี่ยงโชคยังไงกูจะเล่นหวยลาวหวยไทยกูจะซื้อหวยดีไหมไม่ได้เอาพลังอยู่กับตัวเองเลยค่ะใจมันจะสัดใส่ค่ะใจมันจะสัดใส่ค่ะเวลาเงินไม่พอเรื่องเงินนี่มันเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตกูจังเลยถ้ารู้สึกแบบนั้นพลังงานแบบนั้นคุณคุมเงินไม่ได้คุณเอาเงินไม่อยู่ค่ะอย่างแรกคือโลกภายในกระบวนการแรก process แรกคุณต้องรู้สึกว่าเงินจะมาทันเวลาทำได้ไหมคะคุณต้องรู้สึกว่าเงินจะมาทันใช้ครูบอกไว้ก่อนนะคุณอยากได้เคล็ดลับตอนนี้มันแบบมันหมุนไม่ทันครูลุงลูกศิษย์ครูลุงเปิดโรงงานต้องจ่ายเงินเดือนพนักงาน80คนในโรงงานแต่รายรับไม่พอที่จะจ่ายค่าฟิกคอสหรือโอเวอร์เฮดคอสครูบอกเขาเลยอย่าใจตกนะอย่าใจหล่นนะอย่าใจเสียนะเชื่อมั่นอย่างเดียวว่าเงินจะมาทันใช้เงินจะมาทันเวลาคุณเชื่อได้แบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่แพงมากครูไม่ได้พูดเล่นนะคะครูโคชชิ่งลูกศิษย์มาเยอะครูเจอลูกศิษย์มาเยอะคนใจคนน่ะเวลาเงินไม่พอมันแกว่งมันกลัวกี่ก้าวแล้วลูกโอใจคนมันแกว่งใจคนมันกลัวจริงไม่จริงจริงไม่จริงเดี๋ยวครูเช็คให้ลูกโอก่อนนะคะแม่ก็ห่วงอะไรไม่เป็นเรื่องใช่ไหมเออโอเคดีมากลูกโออีกนิดเดียวลูกลูกโอคะเกินแล้วค่ะรักลูกโอจังเลยเอาแม่สบายใจแม่จะสอนหนังสือได้อย่างมีความสุขจริงไม่จริงบอกครูลุงค่ะเฮ้ยอันนี้แพงนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้นะหลายคนก็ยังกลัวไม่มีเงินจ่ายเจ้าหนี้หลายคนก็ยังกลัวว่าไม่พอทันค่าเทอมลูกหลายคนก็ยังกลัวว่าเงินจะไม่พอทันจ่ายค่าผ่าตัดแม่หลายคนก็ยังกลัวเงินจะไม่ทันจ่ายค่าสินค้าหลายคนก็ยังกลัวว่าจะเงินไม่ทันจ่ายค่าจ้างลูกน้องคีย์นี้คีย์เดียวแม่งหยุดทุกอย่างคีย์นี้คีย์เดียวแพงหนักมากคุณไม่ได้พูดเล่นนะคะคุณทำได้ไหมคะ 3,721 คนโอเคนะเคลียร์นะผ่านไหมคะข้อ1คุณผ่านไหมคะถ้าใจคุณหรือจิตคุณมันแข็งพอค่ะคุณคิดแบบนี้ถ้าพื้นฐานคุณจิตคุณไม่แข็งใจคุณไม่แข็งพออย่าหวังค่ะ500มันก็ไม่มาค่ะ 1,000 มันก็ไม่สะดุ้งค่ะ 3,000 มันก็ไม่สะเทือน 70,000 มันไม่มีทางบินเข้ากระเป๋าคุณค่ะเพราะในหัวคุณมันจะดึงดูดสิ่งที่คุณรู้สึกและกลัวพูดชัดเจนค่ะกดแรงดึงดูดค่ะที่เขาบอกคุณคิดยังไงคุณได้อย่างนั้นโอ้ยนั่นตื้นค่ะ
คุณรู้สึกยังไงคุณดึงดูดอย่างนั้นค่ะไม่ใช่คุณคิดยังไงคุณได้อย่างนั้นนะคะกฎแรงดึงดูดคือคุณรู้สึกยังไงคุณจะดึงดูดแบบนั้นคุณรู้สึกยังไงคุณจะได้แบบที่คุณรู้สึกค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะคุณต้องรู้สึกว่าเงินมาทันใช้เงินมาทันเวลาเงินจะเข้ามาถึงมือคุณตรงเวลาเฮ้ยอันนี้แพงนะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะสิ่งที่ครูรุ้งสอนหรือผู้ที่คุณฟังไม่ใช่ทุกคนจะรู้สิ่งนี้โอ้โหวันนี้ครูรุ้งสอนแพงจริงค่ะครูจะไปข้อ2นะเช็คลิสต์นะคุณผ่านไหมคุณทำได้ไหมคุณเก็ตไหมถ้าคุณเก็ตคุณพิมพ์เก็ต101ค่ะโปรแกรมจิต101ค่ะคุณพิมพ์ว่าเก็ต101ค่ะเนยเยี่ยมมากต่อไปนี้แค่คุณรู้สึกแบบนี้ชีวิตคุณก็เปลี่ยนแล้วค่ะถามใจตัวเองที่ผ่านมาคุณกลัวหัวตั้งตะลีตะเหลือกฟุ้งซ่านใจคุณมันตกโฟลใจคุณมันขาดพลังแล้วเป็นไงคะเงินก็ไม่เคยมาทันใช้แล้วแต่คุณนะคะแล้วแต่คุณนะคะนี่เป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะความรู้สึกคุณเป็นอย่างไรคุณดึงดูดสิ่งที่คุณรู้สึกคุณกลัวเงินมาไม่ทันมันมาไม่ทันคุณกลัวคุณมีเงินจ่ายเจ้าหนี้ไม่ทันเขาต้องมาทวงมันมาทวงค่ะคุณกลัวไม่มีเงินพอจ่ายค่ารักษาแม่คุณมันไม่พอจ่ายค่ะลูกศิษย์ครูจิตเขาต้องปักแข็งขนาดไหนในวันที่เขาต้องต่อสู้กับความคิดตัวเองว่าเงินจะไม่พอทันจ่ายลูกน้องตาดำดำ80ชีวิตในโรงงานคิดดูแล้วกันนะคะเก็ต101เยี่ยมมากค่ะสุดท้ายมันคืออินเนอร์เกมค่ะเกมภายในค่ะมันเป็นเรื่องของจิตที่ควบคุมสภาวะไม่ให้สัดสายค่ะข้อที่2ค่ะข้อที่2ค่ะครูไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์หมดเลยค่ะยุคนี้คือยุคพลังงานนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ค่ะคุณไปเซิร์ชใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่าด็อกเตอร์อีโมโตค่ะเรื่องผลึกของน้ำค่ะครูสอนไว้ในคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลลูกศิษย์เอาไปลงมือทำตามได้ผลกันราวกราวรูดนะคะคุณไปเซิร์ชดูได้นะคะด็อกเตอร์อีโมโตการทดสอบเรื่องผลึกของน้ำค่ะเขาบอกเลยนะคะคุณใส่ตัวหนังสือเขียนแปะไว้ที่แก้วคำไหนมันจะเป็นอย่างนั้นค่ะคุณติดผลึกนะคำว่าเกลียดไว้แล้วคุณเอาน้ำเนี่ยมาส่องน้ำที่มีตัวหนังสือเขียนว่าเกลียดกลัวโง่เลวคำลบๆทั้งหมดผลึกน้ำเอามาส่องดูจะมีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมากตรงกันข้ามกับคำที่ว่ารักขอบคุณชอบมีความสุขเอามาส่องดูผลึกน้ำจะสวยมากครูจะบอกคุณแบบนี้ค่ะในร่างกายของมนุษย์มีน้ำอยู่ 70% และโลกกลมๆใบนี้ที่คุณยืนอยู่ส่วนประกอบของโลกเรา Earth หรือว่าโลกเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% เช่นเดียวกันกับที่ร่างกายมนุษย์มีน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำในระบบทางเดินอาหารน้ำในตัวเราเนี่ยน้ำเมือกน้ำมูกทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยน้ำ 70% นะจ๊ะครูรุ้งจบวิทยาศาสตร์การแพทย์นะจ๊ะครูรุ้งจบเทคนิคการแพทย์มหิดลนะจ๊ะไม่ได้เอามั่วๆมาพูดนะจ๊ะในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำ 70% โลกของเราก็ประกอบด้วยน้ำ 70%
ดังนั้นคลื่นเสียงจะไปกระทบคลื่นน้ำทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนคลื่นเสียงจะไปกระทบคลื่นน้ำทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในอนูเซลล์ใน DNA ของคุณค่ะคลื่นเสียงคืออะไรวาจาสิทธิ์ไงคะปากคุณไงคะคุณต้องพูดเกี่ยวกับเงินชื่นชมเงินขอบคุณเงินพูดแต่คำพูดสวยๆมีความสุขสละสลวยกับเงินฉันรู้ว่าฉันเป็นเจ้านายของเงินเงินทองมากองตรงหน้าฉันในบัตรดลเดี๋ยวนี้เถิดอุ๊ยพูดไม่ได้อุ๊ยไม่เคยพูดคุณลุงอะไรอยู่ดีๆมาให้พูดแบบนี้ก็ไม่ต้องพูดค่ะก็ฟังไว้ประดับความรู้นี่เป็นกฎวิทยาศาสตร์และครูรุ้งพูดแบบนี้ฉันรักเงินเงินรักฉันครูรุ้งสอนเรื่องนี้กับลูกศิษย์นะคะกดแรงดึงดูดมา5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วค่ะแต่คุณลืมหรือเปล่าคะยังพูดอยู่ไหมคะฉันรักเงินเงินรักฉันฉันเป็นเจ้านายแห่งเงินเงินทองจะมากองตรงหน้าฉันในบัตรดลจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดปรากฏยังไม่จบนะเว้ยนี่ขั้นต้นนะเว้ยคืนนี้สอนแพงนะแล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณคุณคือผู้เลือกว่าจะเอาไปทำมันหรือเปล่าแล้วแต่คุณค่ะแล้วพูดว่าอะไรคะขอบคุณเงิน 50,000 บาทที่กำลังเดินทางมาหาฉันคุณยังไม่มีไงแต่คุณจำเป็นใช้ไงลูกศิษย์คุณลุงนะคะแม่ผ่าตัดอยู่ในห้องผ่าตัดนะคะ 30,000 ค่ะมาในเวลา24ชั่วโมงค่ะไม่ได้พูดเล่นนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะมีตัวตนค่ะชื่อก๊อฟค่ะลูกศิษย์คนนี้เคยไปช่วยเพื่อนขายคอนโดค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วเขาลืมไปแล้วค่ะอยู่ดีๆคอนโดขายได้ซึ่ง2ปีผ่านไปเพื่อนเขาไม่จำเป็นต้องเอาเงินมาให้เขาแล้วใช่ไหมคะแต่อยู่ดีๆเพื่อนเขาติดต่อเขามาโทรเข้ามาแล้วโทรมาบอกข่าวดีปลายสายว่าก๊อฟฉันขายคอนโดได้แล้วที่เธอเคยช่วยฉันประกาศก๊อฟตกใจฉันจะแบ่งค่าในหน้าให้เธอ 30,000 บาทตรงกับจำนวนเงินที่แม่เขาจำเป็นต้องจ่ายค่าผ่าตัดให้แม่เขาค่ะขอบคุณเงิน 30,000 บาทที่กำลังเดินทางมาสู่กระเป๋าฉันแพงนะคะแพงนะคะลูกศิษย์ครูขายที่ค่ะขายยังไงก็ขายไม่ได้ครูบอกเฮ้ยอยู่ทำครบทุกกระบวนการที่อยู่ต้องทำยังเฮ้ยหมายความว่าไม่ใช่จะขายที่แต่ไม่เคยไปหาเจ้าของที่ไม่เคยไปหาผู้ซื้อไม่เคยไปหาผู้ขายไม่เคยประกาศขายเลยอย่างนั้นอย่าฝันเฟื่องนะลูกอันนั้นเขาเรียกว่าเพ้อเจ้อครูถามเขาว่าอยู่ทำครบในส่วนที่อยู่ต้องทำหรือยังครูถามเขาแบบนี้เลยครูพูดอยู่กับเขาเนี่ยแหละอยู่ทำครบยังเขาบอกว่าหนูทำครบแล้วครูหนูรู้ว่าหนูทำครบทุกอย่างที่คนเป็นนายหน้าขายที่ดินคนหนึ่งมันจะทำได้อย่างดีที่สุดแล้วครูติดต่อถึงตัวเจ้าของที่เจ้าของทรัพย์โดยตรงไปเจอคนกลางไปเจอคนที่จะต้องเดินเรื่องส่วนไหนที่ต้องจ่ายเงินเร่งกระบวนการให้เร็วก็จ่ายทำทุกอย่างคอนเน็กชันครบอะไรดีทุกอย่างติดที่ไหนวะเนี่ยติดที่ไหนติดตรงไหนทำไมยังไม่มาก็ติดตรงที่มึงกังวลว่ายังไม่มานี่แหละแล้วครูบอกเขาว่าคุณต้องชิงขอบคุณจำนวนเงินก่อนเลยคุณอย่าเพิ่งรอให้จำนวนเงินก้อนนั้นมาถึงกระเป๋าคุณแล้วคุณถึงอ้าปากเฮ้ยดีใจจังขอบคุณนะมันจะมีอะไรไหมมันจะเสียหายตรงไหนไหมคุณเชื่อครูขอแค่คุณเชื่อครูอย่าใจแกว่งอย่าใจสั่นควบคุมโลกภายในยิ่งถ้าคุณมั่นใจว่าคุณลงมือทำทุกขั
ั้นตอนจริงๆอย่าใจแกว่งอย่าสั่นอย่ากลัวเขาบอกโอเคครูลุงเขามั่นใจว่าเขาทำทุกกระบวนการเท่าที่นายหน้าค้าที่ดินคนหนึ่งมันจะทำได้แล้วโอเคอย่างที่สองที่ดินแผงนี้ผืนนี้เท่าไหร่เขาบอกว่า82ล้านเขาขายที่ดินแบบหลัก82ล้านนี่ไม่เยอะนะคะเขาขายหลักร้อยล้านด้วยค่ะมีบางทรัพย์เขาขายเป็นพันไร่เป็นหลักพันล้านก็มีนะคะครูบอกเขาว่าขอบคุณจำนวนเงินจำนวนนี้เลยชิงขอบคุณไปก่อนเลยได้ไหมคุณรู้ไหมคะเขาเฝ้าขอบคุณจำนวนเงินก้อน82ล้านที่กำลังเดินทางมาถึงเขาได้ค่าในหน้า 3% 5% เนี่ยครูจำไม่ได้เขาแบ่งกันด้วยอะแต่ครูให้เขาขอบคุณเลยขอบคุณเจ้าของที่ที่จะวางเงินซื้อ82ล้านครูให้เขาขอบคุณจำนวนเงินนั้นล่วงหน้าค่ะอันนี้แค่เบสิกนะอันนี้เบสิกนะอันนี้กระบวนการที่สองนะมิมี่บอกว่าคืออะไรคะเพิ่งมาดูครั้งแรกครูสอนกดแรงดึงดูดนะคะมิมี่ต้องไปดูย้อนตั้งแต่ต้นนะครูไม่มีเวลาอธิบายใหม่แต่ว่ายินดีต้อนรับสวัสดีมิมี่สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะครูรุ้งสอนกดแรงดึงดูดมา5ปีแล้วแล้วก็วันนี้ครูรุ้งสอนเคล็ดลับนะคะรับเงินขวัญถุงจากจักรวาลครูสอนนี่มันเป็นกฎวิทยาศาสตร์เรื่องควอนตัมฟิสิกส์นะคะเป็นกฎของพลังงานค่ะมิมี่ไปดูย้อนหลังเอานะคะลูกนะครูจะต้องไปต่อแล้วนะลูกเพราะอยู่กัน 3,300 คนเนี่ยรอไม่ได้เดี๋ยวมิมี่ไปดูย้อนเอานะคะเอาเป็นว่าเข้ามาเพราะว่าครูสวยก็แล้วกันเนาะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเอ้ามันทำให้ใจเราแข็งแกร่งมากขึ้นวันวิสาบอกสุดยอดครูอ้อมบอกขอบคุณเงิน7ล้านที่เดินทางมาสู่ฉันโอเคเยี่ยมมากไปต่อนะคะคุณผ่านไหมกระบวนการนี้คุณทำได้ไหมเก็ตไหมคุณเข้าใจไหมเก็ต101นัชชันสวัสดีลูกลูกบัวแก้วจากสปป.ลาวเก็ต101ไหมคะพี่สาวจะผ่าตัดขอเงิน 80,000 บาทไม่ใช่ขอเว้ยไม่ต้องขอใจคุณขอบคุณถ้าขอแปลว่าขาดใครเนี่ยแม่ช่วยปลดล็อกให้หนูพี่สาวจะผ่าตัดฮานอยฟรุตอโลฮาพี่สาวจะผ่าตัดขอเงิน 80,000 บาทขอแปลว่าขาดจำคำแม่ไว้นะกดแรงดึงดูดนี่แม่งใช้ผิดนิดเดียวแม่งคนละเรื่องเลยคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจว่ะอย่าพูดขอเท่ากับขาดจำไว้เลยขอไข่มาเมื่อไหร่เนี่ยขอเท่ากับขาดแต่ขอบคุณคือได้รับลูกค้ากาดอกจันให้ครูลุงทีได้ไหมคะขอเท่ากับขาดขอบคุณเท่ากับได้รับคุณแจ็คบอกเก็ต101รุ้งพัชรกันบอกเก็ต101แป้งบอกเก็ต101ค่ะคุณสิริพรบอกเก็ต101ปุ้ยสุภัทดากลิ่นหอมค่ะบอกว่าเก็ต101เยี่ยมลูกเพลงบอกเก็ต101ซอหญิงบอกเก็ต101อ้อยใจบอกเก็ต101ค่ะนันทวันค่ะมหัดไทยบอกเก็ต101อ้าวแอนนี่ขอบคุณลูกเดี๋ยวแม่ขอปักหมุดแอนนี่ขอเท่ากับขาดขอบคุณเท่ากับได้รับค่ะเพราะฉะนั้นขอบคุณให้สั่นสะเทือนค่ะพลังงานเสียงไปกระทบพลังงานน้ำในร่างกายก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนออกไปเกิดการดึงดูดค่ะอันนี้ฉันสอนแพงแล้วนะใครไม่เข้าใจนี่ไม่เป็นไรก็ทำตามไปเลยบางทีกว่าจะรอเข้าใจมันก็ไม่ทันเวลาแล้วลูกทำตามไปเลยฟังนะสำหรับใครต้องการใช้เงินด่วนใช้เงินเร่งด่วนใครต้องการดึงดูดเงินด่วนบางทีรอให้เข้าใจก็ช้าเกินไปถ้าคุณจำเป็นใช้คุณเอาสิ่งที่ครูสอนไปลงมือทำด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาเท่านั้นเดี๋ยวมันได้แล้วมันเข้าใจเองเออจริงไม่จริงเดี๋ยวคุณได้แล้วคุณเข้าใจเอง
จบหลายคนรอจะเข้าใจกฎแรงดึงดูดมันคือกฎวิทยาศาสตร์มันคือควอนตัมฟิสิกส์มันยังไงคะสงสัยเกินไปไม่ทันเวลาเอาไปใช้มันซะเลยเดี๋ยวได้รับแล้วมันจะเข้าใจด้วยตัวเองกระบวนการถัดไปครูจะเริ่มพีคขึ้นเรื่อยๆนะคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อครูนะอันนี้คือสิ่งที่ครูทำครูบอกนะพลังงานเสียงไปกระทบพลังงานน้ำเกิดแรงสั่นสะเทือนส่งคลื่นออกไปดึงดูดสิ่งที่ครูทำนะบอสมาวินบอกขอบคุณแม่ที่มาคอนเฟิร์มจะดีใจที่สุดนะคะลูกยินดีมากลูกหยีบอกซีดขอบคุณแบบไร้อารมณ์ความรู้สึกไม่ได้เอาแบบขอบคุณให้สั่นสะเทือนกันไปเลยจริงขอบคุณให้สั่นสะเทือนไปเลยลูกขอบคุณ6ล้าน5ที่กำลังมาค่ะปุ้ยบอกขอเท่ากับขาดขอบคุณถึงได้รับถูกต้องค่ะเดี๋ยวได้แล้วมันจะเข้าใจด้วยตัวเองคุณวดีสุดยอดค่ะเก็ทนะครูต้องไปต่อแล้วนะครูรีบนะคะไปต่ออันที่3คือกระบวนการนี้คือเป็นความเชื่อของครูแล้วอันนี้ครูกลั่นออกมาจากความเชื่อซึ่งเป็นกฎวิทยาศาสตร์ซะด้วยนะคะคือครูสวดมนต์บทพระคาถาเงินล้านคุณไม่เชื่อแค่ฟังไว้ประดับความรู้รอให้จักรวาลต้อนคุณจนมุมรอให้คุณเข้าตาจนรอให้คุณโดนต้อนเข้ามุมไม่มีทางเลือกก่อนคุณค่อยทำก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครจำเป็นใช้ใครที่ปรารถนาใครที่ต้องการคุณเอาไปลงมือทำค่ะครูรุ้งสวดมนต์บทพระคาถาเงินล้านค่ะครูไม่จำเป็นต้องบอกคุณก็ได้นะคะคุณฟังให้ดีนะคะครูมาบอกคุณวันนี้ครูไม่ได้รับอะไรจากพวกคุณเลยครูไม่จำเป็นต้องบอกคุณก็ได้ครูแอบทำเงียบๆของครูแล้วชีวิตครูดีขึ้นคนเดียวก็ได้ค่ะวันนี้ครูไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสิ่งที่ครูสอนครูมาเพื่อให้เท่านั้นในค่ำคืนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นครูไม่มีอะไรจะมาเอาจากคุณค่ะและครูก็มีเหลือเฟือจากสิ่งที่ครูทำและเอามาสอนคุณค่ะก็แล้วแต่คุณนะคะคุณคิดให้ดีนะคะครูไม่ได้มาเอาอะไรจากคุณครูมาเพื่อให้คุณในค่ำคืนนี้ครูสวดมนต์พระคาถาเงินล้านค่ะในวันที่ครูต้องการครูสวดแบบไม่นับจำนวนครั้งค่ะและทุกเดือนคุณฟังไว้นะคะจนบัดนี้สิ่งนี้ก็ยังอมตะค่ะครูพาดีลเลอร์แบรนด์ลิชเชสของครูทุกคนทุกเดือนเราจะมาสวดมนต์ใหญ่ประจำปีที่บ้านครูรุ้งประจำเดือนเดี๋ยวครูจะลงรูปให้คุณดูทุกเดือนเลยและเราจะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดบท12ตำนานสวดคาถาธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปิดท้ายด้วยการสวดพระคาถาเงินล้าน108จบทำมาค้าขายขึ้นเงินทองเข้ามาไม่รู้จบแล้วแต่คุณนะคะครูมาเพื่อบอกคุณคุณไม่ได้เสียอะไรเลยคุณมีแต่ได้ครูมาด้วยหัวใจบริสุทธิ์จริงๆในค่ำคืนนี้และนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ครูบอกแล้วนะเวลาที่คุณเปล่งเสียงสวดมนต์เซลล์ในร่างกายของคุณร่างกายของคุณประกอบด้วยน้ำ 70% คลื่นเสียงไปกระทบคลื่นพลังงานน้ำเกิดแรงสั่นสะเทือนเกิดการดึงดูดแล้วคุณสวดมนต์ใจคุณณขณะเสี้ยวที่สวดมนต์ลูกศิษย์ครูบางคนบอกในชีวิตไม่เคยนั่งสมาธิได้เลยแม่หนูนั่งสมาธิ5นาทีคันไปทั้งตัว
นั่งสมาธิ10นาทีฟุ้งซ่านหนักมากจิตใจไม่เคยสงบฟุ้งซ่านสัดสายวิ่งไปโน้นทีวิ่งไปมานี้ทีขี้กลัวขี้กังวลหงุดหงิดขี้น้อยใจขี้เสียอกเสียใจขี้ขาดขี้ทุกขี้อ่ะแต่พอเขาบอกเขาสวดมนต์บทพระคาถาเงินล้านอยากให้ครูสวดให้ฟังไหมคะอยากให้ครูสวดให้ฟังไหมคะเอาไหมคะเรียนช้าแต่ตั้งใจแม่ลูกนกยอดเยี่ยมนะคะจิตผู้ให้บริสุทธิ์นะคะกราบแม่ครูยินดีลูกซุปตาดาวสวดแล้วได้รับจริงๆเชื่อค่ะครูลิลลี่บอกอยากให้ครูสวดให้ฟังไหมคะขึ้นนะโมตัสสะ3จบก่อนนะคะนะโมตัสสะคุณสวดเป็นอยู่แล้วค่ะนะโมตัสสะ3จบนะคะคุณไม่ต้องสวด108จบก็ได้ค่ะคุณสวด9จบก็กินอิ่มกินกันไม่ทันแล้วค่ะใช้กันไม่ทันแล้วค่ะเอาไหมคะให้ครูสวดให้ฟังคุณนโมตัสสะเป็นใช่ไหมคะสวดเหมือนกันค่ะเห็นผลค่ะคุณมิราเคิลยูริค่ะนี่ครูเจอคุณมิราเคิลยูริเป็นครั้งแรกเห็นไหมคะเขาก็คอนเฟิร์มนะคะครูบอกกันนะให้คุณขอบคุณเงินที่คุณจะได้รับล่วงหน้าค่ะขั้นตอนที่3ค่ะที่มันลึกสุดใจค่ะที่ครูบอกแต่เฉพาะลูกศิษย์วงในลูกศิษย์สนิทลูกศิษย์ที่ครูรักแต่วันนี้คุณครูบอกคุณเพราะฉะนั้นคุณคือคนที่ครูรักและปรารถนาดีค่ะครูไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ค่ะแต่วันนี้ครูเอามาบอกคุณนะคะครูกลับจากอินเดียเนปาลมาครูกลับมาอ่านไลน์@ครูรุ้ง @krurung ครูรุ้งลูกศิษย์ครูเดือดร้อนจำเป็นต้องใช้เงินด่วนลูกศิษย์ครูจำเป็นปรารถนาสิ้นปีนี้ต้องใช้เงินคือเขียนมาขอเรื่องเงินครูคิดในใจเอาวะฉันต้องสอนฉันต้องบอกลูกศิษย์ฉันเอานะคะครูเริ่มแล้วนะคะซุปตาวดาวบอกพระคาถาศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะและครูไม่ได้มาพูดมั่วๆค่ะครูทำมันจนเป็นตัวเป็นตนเป็นครูทุกวันนี้แล้วครูบอกคุณนะคะปีนี้ครูรุ้งนะคะเป็นเจ้าภาพถวายกฐินที่วัดเขาวงถ้ำนารายปีที่แล้วครูถวายกฐิน 3,888,888 บาทปีนี้ครูจะไปถวายกฐินเงินสด4ล้านบาทที่วัดเขาวงถ้ำนารายจังหวัดสระบุรีกฐินมีวันจันทร์ที่14ตุลาคมซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยดังนั้นหากคุณปรารถนาจะร่วมบุญกับครูคุณสามารถไปร่วมงานที่วัดเขาวงถ้ำนารายกฐินปีนี้ครูทำ4ล้านบาทเงินส่วนตัวของครูเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่ครูเอามาบอกคุณไม่ได้ผลจริงมันไม่เกิดผลลัพธ์แบบนี้นะคะปีนี้ครูถวายกฐิน4ล้านเงินส่วนตัวของครูดังนั้นคุณการันตีจากผลลัพธ์ในชีวิตครูได้ค่ะครูไม่จำเป็นต้องบอกคุณก็ได้นะแต่นี่ครูบอกคุณนะคุณคิดดูแล้วกันว่าครูใจให้คุณหมดใจขนาดไหนและถ้าคุณอยากร่วมบุญกับครูครูเชิญคุณนะคะใส่ชุดไทยสวยๆไปเจอครูได้นะลูกไปเจอครูได้เลยนะคะครูไปออกร้านด้วยทำแบบว่าทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะซุ้มใช่ไหมซุ้มมีของกินให้พวกเราด้วยแล้วก็ไปเจอครูด้วยไปร่วมบุญกันหนูจำไว้นะลูกเทคนิคแบบนี้ครูรุ้งถวายกฐิน4ล้านบาทหนูถวาย101ก็ได้อานิสงส์เท่าครูรุ้งถวาย4ล้านเพราะเป็นอานิสงส์ของกฐินสามัคคีค่ะกองเนี้ยครูเตรียมเงินส่วนตัวครูละ4ล้านปีนี้คุณมาร่วมด้วย100ก็เท่ากับคุณทำบุญ4ล้าน100บาทและก็เท่ากับครูทำบุญ4ล้าน100บาทถ้าคุณมาร่วมบุญกับครู200บาทก็เท่ากับคุณทำบุญกฐิน4ล้าน200บาทและก็เท่ากับครูรุ้งทำบุญกฐิน4ล้าน200บาทโอเคไหมนี่ถือว่าครูเบิกเปิดทางบุญให้คุณมาร่วมกันได้นะคะ
จะ100จะ50บาทจะ200บาทจะ999 888บาทได้หมดครูยินดีโอเคไหมวัดเขาวงถ้ำนารายวันจันทร์ที่14ตุลาพบกันลูกนะคะดาด้าไปนะคะร่วมบุญได้ทางไหนบ้างเออกันต้องเปิดบัญชีเนาะจริงๆก็อยากเปิดคอร์สทำบุญเหมือนกันแต่ไม่ทันแล้วไม่มีเวลาครูเพิ่งกลับมาจากอินเดียเนปาลแล้วเดี๋ยววันที่10เดือน10ครูต้องไปทำสัมมนาที่กัมพูชาคน 3,000 คนนะลูกที่กัมพูชาสัมมนาใหญ่มากทีแรกครูก็อยากเออหรือว่าเราจะเปิดคอร์สทำบุญกฐินดีวะเพื่อที่จะได้ให้ลูกศิษย์เราร่วมบุญบังคับให้รวยเลยบังคับบุญเลยคือคุณจะทำ5บาท10บาทก้อน4ล้านก็เป็นของคุณนะเว้ยเอาพูดจริงๆอยากร่วมบุญไหมร่วมบุญทางไหนคะครูขาเอาอย่างนี้ถ้าคุณอยากร่วมบุญเปิดคอร์สทำบุญกฐินก็ได้นะแต่ว่าสอนไม่ทันต้องมาเรียนย้อนหลังคือต้องผ่านบุญกฐินไปก่อนแล้วค่อยสอนดีไหมอ่ะเดี๋ยวครูขอประชุมกับทีมงานก่อนประชุมกับตัวครูเองเนี่ยแหละเดี๋ยวครูขอประชุมกับตัวเองก่อนได้ไหมคะเอาไหมคะเอาไหมเอาไหมคะเอาไหมถ้าเอานะเดี๋ยวครูจะขึ้นโพสต์หลังจากไลฟ์นี้จบแล้วกันใครที่คิดว่าอยากทำบุญร่วมกับครูอยากให้ครูเปิดคอร์สทำบุญกฐินนะคะก็เดี๋ยวครูจะพิมพ์ถามอีกทีนึงอ่ะครูสอนต่อก่อนครูต้องไปแล้วลูกจิ๊บพักขมลบอกเปิดคอร์สก่อนแล้วค่อยสอนค่ะจิ๊บน่ารักว่ะแม่สอนเกินใช่ไหมเที่ยงคืนแล้วใช่ป่ะครูต้องไปแล้วนะทำค่ะอ่ะเอาค่ะแม่อิสรีบอกอาจจะมาช่วยแม่สอนด้วยเลยไหมล่ะเออเอาเป็นว่าเปิดก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยจริงไหมครูประชุมกับตัวเองแป๊บนึงอ่ะประชุมจบแล้วเปิดเลยก็ได้วะ เปิดคอทำบุญเอาไหมเอาเปล่าคุณจะได้ร่วมบุญกับครูเอานะแล้วครูยินดีนะครูดีใจแล้วครูรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ครูเป็นสะพานบุญให้ลูกศิษย์ครูได้เชื่อมบุญที่เป็นบุญเดิมต่อเนื่องกันมาเราไม่รู้หรอกลูกว่าเราเคยบุญทำบุญอะไรร่วมกันสมมติครูถวายสังฆทานแล้วหนูสาธุโมทนาก็คือหนูเคยร่วมบุญกับครูไว้ครั้งหนึ่งณห้วงเวลาใดห้วงเวลาหนึ่งในชาติภพใดชาติภพหนึ่งแล้วอันนี้ครูเชื่อของครูแบบนี้อ่ะเอาเป็นว่าเอาเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวบอกรายละเอียดอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวหมิวเราต้องไปเปิดบัญชีเพราะว่าเรามีแต่บัญชีบริษัทเราซึ่งไม่ได้อันนี้ต้องเป็นบัญชีสำหรับร่วมบุญกฐินก็ว่ากันไปดีไหมดีอ่ะเดี๋ยวครูมาแจ้งพวกเราอีกทีนึงเอานะคะเอาค่ะเอาค่ะเอาค่ะโอ้โหพวกเรานี่อยากร่วมบุญกับครูตอนนี้เลยไหมคะพวกคุณอยากร่วมบุญกับครูตอนนี้เลยไหมคะบุญด่วนบุญตอนนี้อยากร่วมกับครูเลยไหมคะอยากร่วมเลยไหมคะบุญจะด่วนมากตอนนี้ค่ะคืออะไรรู้ไหมคะแชร์ค่ะ ทำไมคะครูจะสอนปิดไลฟ์นี้แล้วถ้าคุณอยากได้บุญด่วนร่วมกับครูทันทีตอนนี้เลยมันจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยกดแชร์ก่อนเลยค่ะอยากได้บุญตอนนี้เลยไหมคะแหมครูลุงทำไมน่ารักอย่างนี้แม่น่ารักจังเอาก็คุณอยากทำบุญร่วมกับครูตอนนี้เลยแชร์ก่อนค่ะเฮ้ยตอนนี้เลขแชร์2888โอ้โหเลขสวยมากอยากได้บุญกับครูตอนนี้เลยไหมคะแชร์ค่ะเมื่อกี้ที่คุณแชร์ไปเนี่ยมันนานเกินไปแล้วมันฟีดมันเด้งผ่านไปแล้วค่ะอย่าสนใจว่าเป็นเที่ยงคืนแล้วใครจะมาดูอย่าสนใจค่ะแชร์ค่ะแชร์ก่อนเร็วเดี๋ยวครูจะสอนต่อปิดไลฟ์ไลฟ์นี้แล้วมันดึกเกินไปแล้วเนี่ยดูสิ 2,800 คนก็ยังอยู่กับแม่อีกเอ้าแชร์ค่ะลูกแชร์แชร์อีกคนละหนึ่งแชร์แล้วครูจะบอกเคล็ดลับสุดท้ายเดี๋ยวครูจะสวดมนต์พระคาถาเงินล้านให้หนูฟังแล้วครูจะบอกเคล็ดลับสุดท้ายแล้วหนูรีบเอาไปใช้รับเงินขวัญถุงจากจักรวาลโหไม่ใช่เคล็ดลับสุดท้ายดีวะสองเคล็ดลับสุดท้ายวันนี้สอนแพงจังเลยอ่ะครูลุงเอายังแชร์ค่ะแชร์ยังแชร์ลูกแชร์เลยแล้วเดี๋ยวครูจะสอนต่อแล้วระหว่างลูกแชร์ครูจะสอนต่อแล้วหนูไม่จำเป็นต้องเชื่อเอาไปลงมือทำได้ผลรู้เองครูสวดมนต์พระคาถาเงินล้านไม่นับจบเลยนับไม่ถ้วนคือสวดจนเป็นฌานก็ได้หนูจะเอาไปสวดจนเป็นฌานอารมณ์อะว่างๆหนูก็ท่องขึ้นมาเลยนะคะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วเริ่มค่ะสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือขึ้นต้นสัมปจิตลงท้ายสัมปติให้ครูส่งให้ไหมเดี๋ยวครูส่งให้ทางไลน์แอดเอาไหมคุณไปแอดไลน์แอดKRURUNG ลูกพิมพ์ไลน์แอดแม่ทีเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ส่งคาถาอันเนี้ยนะคะส่งให้ทางไลน์แอดแล้วกันโอเคไหมเอาไหมนะคะเดี๋ยวส่งให้เลยเดี๋ยวทำพิมพ์สวยๆแล้วส่งให้หนูเลยพิมพ์เป็นแบบดอกบัวแก้วดอกบัวทองแล้วเป็นเงินแล้วเป็นแบบต้นเงินสวยๆพิมพ์ให้หนูเลยเดี๋ยวทำรูปแบบให้มันฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกเลยสวยๆเดี๋ยวส่งให้ทางไลน์แอดเอาไหมนะคะมาม่าตักกี้สวดพร้อมครูขนลุกเลยแอดครูรุ้งนะคะไลน์แอดครูรุ้งมีแอดด้วยนะจ๊ะลูกจ๋าโอเคขอบคุณลูกมากเลยนะคะไลน์แอดครูรุ้งมีแอดด้วยนะลูกมีแอดด้วยนะคะเดี๋ยวแม่พิมพ์ปักหมุดก่อนเดี๋ยวครูส่งให้ทางไลน์แอดพรุ่งนี้นะคะไลน์แอดนี้เลยนะคะโอเคไปต่อครูสอนต่อได้ไหมสอนต่อหนูไปสวดมนต์เอาเวลาที่จิตณขณะที่สวดมนต์หนูจะลืมความทุกข์หนูจะไม่ไปแบบคิดถึงอดีตจนไม่มีเงินเจ้าหนี้มาทวงตามหนูจะไม่มีเวลาเพ้อเจ้อเพ้อฝันถึงอนาคตหนูจะอยู่กับปัจจุบันขณะหนูจะอยู่กับคำบริกรรมสวดมนต์ณขณะนั้นจิตหนูจะว่างโล่งโปร่งเบาสบายตามหลักวิทยาศาสตร์สภาวะจิตนั้นจะถูก raise vibration หรือยกระดับพลังงานขึ้นทันทีจากจุดที่อยู่ต่ำจะเคลื่อนสู่จุดพลังงานสูงและสภาวะจิตที่ไม่พะวงกับอดีตไม่คิดฟุ้งซ่านถึงอนาคตไม่มีความเกลียดชังไม่มีความกลัวไม่มีความอิจฉาริษยาไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความห่วงหน้าพะวงหลังไม่มีความกดดันไม่มีจิตไม่โดนสภาวะบีบบังคับสภาวะจิตตรงนั้นโล่งโปร่งเป็นเอกคตาลมเป็นหนึ่งเดียวจิตเกิดพลังงานแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขณะจิตนั้นรู้สึกดีมีความสุขเบาสบายจิตณขณะนั้นขอบคุณก็ขอบคุณแล้วด้วยขอบคุณจำนวนเงิน3ล้านบาทขอบคุณจำนวนเงิน 80,000 บาทที่กำลังเดินทางเข้ากระเป๋า 1. ไม่ตกโฟลด้วยรักษาอารมณ์จิตทรงอารมณ์ใจเกิดฌานสมาธิเกิดสมาธิเบาๆอ่อนๆแค่นั้นแหละจังหวะนั้นแหละชีวิตเราทั้งชีวิตรอจังหวะนั้นเงินไม่เคยวิ่งเข้าหาคนเครียดเงินไม่เคยวิ่งเข้าหาคนขาดแคลนเงินไม่เคยวิ่งเข้าหาคนที่กลัวว่าจะจนจะไม่มีเงินโอ้โหวันนี้ครูสอนนี่มันไปสอนในคอร์สได้เลยนะเว้ยนี่มันเป็นคอร์สหนึ่งได้เลยนะเว้ยวันนี้โอ้โหวันนี้สอนแพงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูพูดเป็นกฎวิทยาศาสตร์ไหมลูกโอบอกแม่สินี่กฎวิทยาศาสตร์ไหมมิวบอกแม่ดินี่กฎวิทยาศาสตร์ไหมที่แม่พูดเนี่ยมีคำอธิบายค่ะชีวิตสำเร็จมาขนาดนี้ไม่ได้โง่งมงายค่ะเกิดจากปัญญาตื่นรู้ค่ะแม่สอนแพงมากอ้อมจริงลูกวันนี้แม่สอนแพงเอาเป็นว่าไม่ต้องไปฌานสมบัติเก่งกล้าเอาแค่ลูกสวดมนต์แล้วจิตลูกเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตารมชั่วขณะจิตที่โล่งโปร่งเบาสบายณขณะนั้น
จิตตรงนั้นเกิดพลังเอาไปใช้งานทางโลกได้ค่ะเอาไปทำมาค้าขายเอาไปทำการงานอันชอบเอาไปสร้างคุณงามความดีอยู่ดีๆดึงดูดลูกค้าค่ะอยู่ดีๆ ดึงดูดคู่ค้าค่ะอยู่ดีๆเจ้าของที่ดินค่ะคนที่เป็นเจ้าของเงินอยู่ดีๆโทรศัพท์เข้ามาหาลูกศิษย์ครูรุ้งพร้อมวางเงิน82ล้านปิดซื้อที่ดินค่ะไม่ต้องเชื่อเอาไปทำค่ะไม่จำเป็นต้องเชื่อครูรุ้งค่ะวันนี้ครูรุ้งไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการสอนครั้งนี้ค่ะไม่ได้มาเอาอะไรจากพวกคุณมีแต่มาให้พวกคุณด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ที่จะกล้าพูดสิ่งที่ตัวเองทำไม่จำเป็นต้องเอามาบอกก็ได้ทำคนเดียวเจริญคนเดียวก็ได้ด้วยความรักนะคะย้ำอีกครั้งค่ะสิ่งนี้ครูบอกลูกศิษย์ใกล้ชิดใกล้ตัวครูดีลเลอร์แบรลิชเชสครูพาเขามาสวดมนต์ประจำเดือนที่บ้านครูทุกเดือนคุณรักคุณค่ะอยากให้คุณได้เหมือนที่ครูได้ได้เท่ากับหรือมากกว่าที่ครูได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่คุณค่ะจะฟังไว้เป็นประดับบารมีประดับความรู้หรือจะเอาไปลงมือทำก็ได้ค่ะครูจะไปต่อแล้วนะคะโอ้ยสอนจนเหนื่อยแล้วเว้ยเนี่ยกี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้ว1ชั่วโมงแล้วเนี่ยดูสินี่มันคือให้ด้วยความรักและความปรารถนาดีจากหัวใจจริงๆนะใจมันแบบมันรู้ว่ามันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสิ่งที่พวกคุณจะได้รับแต่ใจมันจะให้คุณไปต่อค่ะครูลุงอย่าหยุดแค่นี้ค่ะวันวิสาบอกปื้มปิ่มในใจมากบอสมาวินบอกกราบหัวใจแม่สิรินาถบอกขอบคุณค่ะครูลุงคือว่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ลูกเลยวันนี้มันตั้งใจจะให้จะสอนอย่างเดียวคุณสมเกียรติบอกนี่มันท็อปซีเครตเลยครับครูรุ้งยอดเยี่ยมมากตุ้ยขอบคุณเงินเลยตุ้ยบอกยุยาเวลตี้บอก1ชั่วโมงเหมือน1นาทีเลยแม่เออลูกมาลองสอนแบบแม่สิเนี่ย ยุยาบอกแม่จ๋า1ชั่วโมงเหมือน1นาทีเลยแม่อ้าวเราฟังกันเพลินใช่ไหมแม่สอนนี่หายใจทางเหงือกแล้วเนี่ยอ้าวต่อทักทายลูกได้แป๊บเดียวแม่ต้องไปต่อแล้วสวดมนต์แล้วใช่ไหมสวดมนต์แล้วนะไปต่อนะขอบคุณล่วงหน้าแล้วนะจิตใจไม่สัดสายนะสบายเชื่อใจนะหลังจากนั้นอันนี้เป็นเคล็ดลับไลฟ์นี้ชื่อว่าเงินขวัญถุงจากจักรวาลอันนี้เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อไปเปิดสมุดบัญชีไปเปิดสมุดบัญชีแล้วเอามาเขียนที่หน้าสมุดบัญชีว่าเงินขวัญถุงจากจักรวาลไม่ต้องเชื่อฉันไม่ต้องเชื่อฉันเอาไปลงมือทำฉันทำของฉันแม่ทำของแม่ถ้าฉันไม่รักพวกเธอฉันก็แค่เก็บไว้ในชีวิตฉันไม่ต้องมาบอกใครก็ได้แล้วแต่พวกเธอจะตัดสินใจเลือกของแบบนี้นะลูกวิชาบางอย่างมันไม่ใช่เอามาบอกกันแบบนี้บางทีเขาก็บอกกันลับๆบอกแต่ลูกศิษย์ใกล้ชิดสนิทแต่วันนี้ถ้าหัวใจดวงนี้มันไม่ใหญ่พอมันเอามาสอนแบบนี้ไม่ได้หรอกลูกเข้าใจไหมทำทันทีค่ะเปิดบัญชีรับเงินล้านค่ะลูกถามครูว่าเอาบัญชีเก่าที่มีได้ไหมคะอ่ะครูจะบอกลูกแบบนี้กดแรงดึงดูดคือว่าด้วยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเอาอีกแล้วแม่กลับมาที่เดิมเออความรู้สึกเวลาที่ลูกไปเปิดบัญชีเดินเข้าธนาคารแล้วบอกกับตัวเองว่าบัญชีนี้
เปิดมาเพื่อรับเพื่อโกยเงินจากจักรวาลเงินขวัญถุงจากจักรวาลความรู้สึกลูกเป็นไงความรู้สึกมันตื่นเต้นเต็มอิ่มเต็มปิ่มปื้มปิ่มได้รับแล้วลูกเข้าใจที่ครูพูดไหมสมใจบอกคิดถึงแม่มากๆคิดถึงพวกหนูเหมือนกันถึงมาแล้วแต่หนูจะเชื่อไม่เชื่อครูอันนี้ครูบอกหมดเปลือยชีวิตครูลุงเจ้าแม่กดแรงดึงดูดใครจะเรียกว่ายังไงเออเนี่ยแหละเปลือยชีวิตสอนสุดจิตสุดใจวัชรีบอกขนลุกบอกหมดทุกอย่างแล้วนะเว้ยบอกแบบครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีใครเอาสิ่งที่มันอันนี้เรียกว่าคัมภีร์ชีวิตเลยนะลูกของบางอย่างมาพูดเปล่าๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีค่านะแต่ตัดสินใจเอามาบอกหนูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีค่ากับหนูแต่มันมีค่ากับชีวิตครูลุงนะเว้ยไอ้กระบวนการทั้งหมดที่ฉันบอกลูกๆเนี่ยฉันทำของฉันมาเก็ต101เออวัยรุ่นสร้างตัวลูกบอกเก็ต101สุดยอดครูบัวบอกเก็ต101เชลซินบอกว่าเก็ต101ภาพแพรวาแครินบอกขอบคุณแม่ครูรุ้งเบนเทนบอกแม่บอกหมดเปลือกลูกรู้อยู่แล้วหน้าตาแบบนี้สอนคือให้หมดเท่าที่มีคอร์สออนไลน์ทุกคอร์สของแม่สุดจิตสุดใจลูกศิษย์ทุกคนเกิดผลลัพธ์รวยถล่มทลายเพราะแม่สอนแบบนี้สุดจิตสุดใจเปลือยชีวิตเลยครับครูเยี่ยมยอดสุดๆอ้าวกระบวนการสุดท้ายแล้วนะคุณจำไว้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแปลว่าไม่ว่านะตักคุณจะมีเงินเท่าไหร่ไปเปิดบัญชีแล้วตัดสินใจว่าจะเอาเงินเบิกปากถุงก้อนแรกจากตัวเองจำนวนเท่าไหร่ที่มันสั่นสะเทือนของครูคือ8888ลูกจะ88บาท888บาทหรือลูกชอบเลข555เดินไปเลยที่แบงค์บอกเปิดสมุดบัญชีค่ะเงินฝากแล้วก็พูดในใจว่ารอรับเงินขวัญถุงจากจักรวาลเว้ยและหนูต้องทำตามที่ครูบอกทุกอย่างนะครูไม่จำเป็นต้องบอกหนูก็ได้นะแล้วแต่หนูสอนนี่คือให้หมดนะของครูเอาที่หนูทำได้จริงๆเอาที่หนูทำได้จริงๆแล้วแต่เลขในใจหนูหรือหนูอาจจะบอกว่าไม่มีค่ะครูก็500บาทขั้นต่ำที่เขาให้เปิดสมุดบัญชีก็500บาทนี่แหละค่ะหนูมี500ก็500คุณจะ777คุณจะ1001แล้วแต่คุณความลับมันอยู่ที่ว่าคุณต้องใช้เงินดูดเงินนี่สอนหมดเลยนะเว้ยโอแม่สอนแม่งหมดจริงๆนะเนี่ยก่อนจะจบไลฟ์คืนนี้ของแพงชิ้นสุดท้ายที่แม่จะเป็นมรดกมอบให้ลูกกดแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์แม่ก็จะแชร์เลยแชร์ผีบอกกลับหัวใจแม่ยินดีลูกยินดีที่สุดแชร์ก่อนอีกคนละหนึ่งทีโหวันนี้ครูลุงมันมาด้วยหัวใจของการให้ที่เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์จริงๆว่ะครูแชร์อีกครั้งค่ะโหลืมแชร์ไปที่เพจอีกเพจนึงเลยอะมิวเฮ้ยลืมเลยอะเพจครูลุงอะพรุ่งนี้ดูดไลฟ์นี้ไปดีกว่าแล้วไปปล่อยไลฟ์นี้ต้องให้คนมาดูสดไลฟ์นี้แม่งดีมากไลน์นี่คือมหากาพย์ดูดเงินเร่งด่วนเลยนะเว้ยแชร์ยังลูกหนูแชร์ยัง
โอ้ลืมแชร์เลยอ่ะไม่เป็นไรหมิวพรุ่งนี้ต้องดูดลงเป็นไลฟ์ไปไว้ที่เพจอันนั้นเลยโหนี่สอนแพงจริงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะตั้งแต่คือรู้ตัวเลยอ่ะนี่คือมันรักลูกศิษย์มากอ่ะมันรักจริงๆนะเว้ยบอกหมดทุกอย่างเลยอ่ะแชร์แล้วนะครูไปต่อแล้วนะลูกที่ครูบอกให้หนูตัดสินใจใช้เงินดูดเงินแปลว่าอะไรฟังครูให้ดีนะถ้าเขาบอกว่าเงินขั้นต่ำที่จะเปิดสมุดบัญชีได้คือ500ใช่ไหมครูไม่รู้หรือ 1,000 เปิดบัญชีใหม่อ่ะ500นะลูกเนาะ500บาทหนูต้องใช้เงินดูดเงินคือถ้าสมมติหนูแบบแม่หนูไม่ได้มีเยอะจริงๆอ่ะแม่เอาที่หนูมีสมมติว่าหนูมี111บาท80บาทหนูฝากทับลงไปสมมติแบงค์เขาบอกว่าเปิด500ขั้นต่ำใช่ไหม111บาทหนูตั้งตัวเลขไว้ในใจฝากทับเข้าไปอีกแสดงว่าต้องเป็น611บาทถูกไหมแต่111บาทนี้จะเป็นจำนวนเงินที่ครูให้หนูใช้เงินดูดเงินให้มันไปพาเพื่อนมันมาให้มันไปพาลูกพาหลานมันมาแปลว่าทุกวันที่15ของเดือนหรือทุกวันที่30ของเดือนหรือหนูตั้งเลยวันที่15แล้ววันที่30แหมเหมือนหวยออกเลยนะเว้ยใช้เงินดูดเงินให้หนูเอาเงินจำนวนนี้สมมติหนู111บาทวันที่15ให้หนูเดินเข้าแบงค์เอาเงินอีกก้อน111บาทไปฝากไว้ในสมุดบัญชีเล่มนี้ระหว่างที่หนูรอเงิน3ล้านที่หนูปรารถนาสิ้นเดือนอีกวันที่30หนูเดินไปแบงค์เอาเงิน111บาทไปฝากที่แบงค์อีกของแม่คือ8888แม่ก็เอา8888โอนเงินแม่ไม่ได้ไปที่แบงค์แม่โอนเงินเข้าบัญชีอันเนี้ยของตัวเองเป็นเงินขวัญถุงที่ตัวเองจ่ายให้กับตัวเองเพื่อใช้พลังเงินดูดเงินหนูไม่จำเป็นต้องเชื่อแม่ไม่ได้ได้อะไรจากพวกหนูมีแต่พวกหนูเอาไปทำแล้วพวกหนูก็ได้รับแล้วแต่บอกหมดทุกอย่างในชีวิตบอกแล้ววันนี้แม่งคือกฎแรงดึงดูดเพียวๆเว้ยแต่ตอบได้ด้วยกฎวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพ้อเจ้อมโนเอามาสอนมั่วๆไม่รองรับด้วยกฎวิทยาศาสตร์ทุกอย่างและเหนือสิ่งอื่นใดคือคนสอนแม่งทำได้ไม่งั้นจะเอาอะไรมาสอนลูกเพ้อเจ้อเหรอเอาสิ่งเพ้อเจ้อมาสอนเหรอลูกฮะแต่งนิยายขึ้นมาสอนเหรอลูกดูผลลัพธ์ในชีวิตครูก่อนวันนี้สอนและให้สุดจิตสุดใจเท่าที่ครูคนหนึ่งมันจะทำหน้าที่ของมันได้เท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำหน้าที่ของแม่ที่รักลูกได้ลักกี้เก่งบอกแพงมากๆครูลุงหนูต้องฟังอีกหลายรอบฟังเถอะลูกไลฟ์นี้ฟังซ้ำแชร์และบอกต่อได้บุญด้วยชอบบัญชีนี้ที่สุดในโลกเลยค่ะครูลุงเยี่ยมเยี่ยมครูบอกคุณนะคะเมื่อคุณจ่ายให้กับตัวคุณเองก่อนค
ครูเคยสอนเรื่องนี้ไปแล้วลูก pay yourself first ครูเคยสอนเรื่องนี้ไปแล้วหนูไปย้อนไลฟ์ครูลุงฟังได้คลิปสั้นครูก็ทำให้ลูกหมดทำให้ลูกครูหมดทุกคนไปย้อนฟังได้ครูลุงเป็นปรมาจารย์กดแรงดึงดูดเรื่องเงินค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นความถนัดความรักความชอบและเป็นความเก่งกาจชนิดที่ว่าหาใครสอนเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะการันตีผลลัพธ์ในชีวิตคนสอนคุณไปถอยหลังตามดูครูเมื่อ5ปีที่แล้วได้ค่ะและไม่ใช่ครูคนเดียวค่ะครูสอนลูกศิษย์จนได้รับผลลัพธ์อัศจรรย์ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนละนับไม่ถ้วนนี่จะไปทำสัมมนาที่กัมพูชาอีก 3,000 คนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่แผ่นดินกัมพูชาทีนี้เปิดไม่ได้แต่จะเดินเข้าแบงค์แล้วเปิดเองอะไรลูกที่นี่เปิดไม่ได้มาม่าตักกี้บอกอ๋อลูกอยู่ต่างประเทศเหรอลูกใช่ไหมเป็นลูกศิษย์แม่ที่อยู่ต่างประเทศหรือเปล่าไปทำนะคะแป้งบอกแป้งจะมาดูย้อนหลังนะลูกแป้งฝุ่นได้เลยแป้งครูเห็นแป้งครูเห็นแป้งอยู่นะลูกนะแป้งมาดูย้อนหลังนะยินดีที่สุดลูกแป้งดูตั้งแต่ต้นด้วยนะแป้งลูกมันสายเสกอยู่แล้วแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นนะสายเสกอยู่แล้วอ่ะการันตีให้เลยการันตีครูการันตีจากปากครูเลยแป้งแป้งฝุ่นลูกศิษย์ครูคนนี้นะคะอ่ะวันนี้ยังพูดถึงแป้งฝุ่นอยู่เลยพูดถึงกับแอนนี่ครูอิสรีบอกแม่ให้สุดยอดสุดยอดแล้วหมดจิตหมดใจคุณฟังครูนะเอาเงินไปดูดเงินฝากเงินก้อนนี้เอาไว้เป็นบัญชีเงินขวัญถุงจากจักรวาลเอาจริงครูสอนแบบเด็ดยิ่งกว่านี้อีกในคอร์สสันดานเศรษฐีอะหมิวจำได้ปะเงินขวัญถุงอะสันดานเศรษฐีนะคอร์สเป็นเหมือนไอออดิโอคอร์สแล้วก็สอนสดด้วยคอร์สนั้นถูกมากสันดานเศรษฐีเท่าไหร่17เคล็ดลับสร้างสันดานเศรษฐีอ่ะกี่บาท 3,990 โคตรถูกอ่ะให้พิเศษคืนนี้ไม่รู้แหละคอร์สแม่งก็ถูกอยู่แล้วคอร์สสันดานเศรษฐีเนี่ยครูสอนเรื่องการเก็บเงินซิกจ่าสอนเรื่อง17เคล็ดลับสร้างสันดานเศรษฐีราคาเต็มตอนนี้ 3,500 เท่าไหร่นะ 3,999 บาทเฉพาะไลฟ์นี้เมื่อกี้พูดไปแล้วนี่คืออยากพิเศษจริงๆว่ะคืนนี้อยากพิเศษว่ะเฉพาะไลฟ์นี้นะโอ้โห 2,999 บาทไปลงทะเบียนเรียนทางไลน์แอดได้เลยแอดครูรุ้งชื่อคอร์ส17เคล็ดลับสร้างสันดานเศรษฐีเป็นคอร์สที่แบบสุดยอดมากคืนนี้นะเว้ยจากราคาเต็ม 3,999 บาทเฉพาะคืนนี้ให้ที่ 2,999 บาทคืนนี้เท่านั้นนะคือหมายความว่าเสร็จไลฟ์นี้คุณไปทางไลน์แอดไว้ก่อนเลยจะโอนเงินพรุ่งนี้จะอะไรก็ช่างโอเคไหมไปเรียนในคอร์สนั้นซะคุณต้องรู้วิธีสร้างสันดานเศรษฐีไม่มีใครสอนคุณนะเว้ยแล้วในราคาเท่านี้ระดับบรมอาจารย์ครูลุงสอนนะเว้ยถูกมากนะคะสอนเสร็จแล้วนะเอาแล้วนะไปต่อนะไปต่อนะคุณทำแบบนี้และเอาเงินก้อนนี้ฝากให้กับตัวเองจะ111บาทก็ได้ไปฝากทุกวันที่15ของเดือนไปฝากทุกวันที่30ของเดือนโอเคไหมคะนะทำแบบนี้ครูทำแบบนี้มาตลอดนี่คือการใช้เงินดูดเงินโอเคไหมคะเฉพาะไลน์นี้ 2,999 บาทลูกนะคะจะลงเรียนก็ได้ไม่ลงเรียนก็ได้นะคะไม่ได้แบบว่าโอ้โหสอนเสร็จแล้วต้องมาขายคอร์สต่อเฉยๆว่ะพูดตรงๆนะเมื่อกี้มีคอมเมนต์หนึ่งครูบล็อกแม่งเลยนะคะบอกอ๋อรู้จุดประสงค์ครูแล้วครับนะคะครูบล็อกแม่งเลยนะคะเออคือให้ราคาพิเศษ
ไม่ต้องโรงเรียนครูบล็อกไปแล้วนะคะเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้บอกอ้อรู้จุดประสงค์ของครูแล้วครับไม่ได้นั่งแหกปากสอนมา1ชั่วโมง19นาทีเพื่อมาขายคอร์ส 2,999 บาทถ้าคิดได้แค่นั้นออกไปจากเพจครูซะนะคะคนเมื่อกี้ครูบล็อกไปแล้วไม่จำเป็นนะคะครูไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้มาขอคุณคุณเรียนคุณเปลี่ยนชีวิตค่ะคุณไม่ต้องเรียนครูก็สอนฟรีๆที่หน้าเพจมา5ปีค่ะและประเมินมูลค่าจ่ายค่าตัวครูเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะหนทางเดียวที่คุณจะคืนครูให้คุ้มคือเอาสิ่งที่ครูสอนไปลงมือทำเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วมาบอกครูมันถึงจะคุ้มค่าสอนคนอย่างครูเว้ยครูบอกคุณไว้ก่อนนะคะวันนี้ครูไม่มีลูกด้วยลำพังเงินที่ครูมีครูใช้จนครูแก่ตายในชาติภพนี้กูจะไม่กลับลงมาเกิดด้วยอันนี้นอกเรื่องนะเรื่องส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะเมื่อกี้ครูบล็อกไปแล้วนะพอบอกว่าเออรู้จุดประสงค์ของครูแล้วครับคุณไม่รู้จักครูค่ะน้อยไปค่ะอย่ามาอยู่ในชีวิตครูค่ะออกไปค่ะครูบล็อกเลยค่ะจำไว้นะคะอาจารย์บัณฑิตสอนครูตั้งแต่วันแรกที่ครูทำเพจค่ะนี่คือบ้านหลังนี้ที่ครูสร้างมาครูสอนฟรีหน้าเพจมา5ปีค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่คนของครูค่ะบล็อกเลยบายบายนะคะครูไม่ได้อ่านชื่อด้วยเพราะไม่อยากจดจำนะคะบายบายพลังงานเราไม่จูนกันแล้วค่ะนะคะอันนี้บายบายนะคะการ์ตูนบอกวันนี้ดูไลฟ์ครูน้ำตาไหลนะคะครูไม่ได้โกรธค่ะแต่จิตดวงนี้แม่งยิ่งใหญ่และครูเขาเรียกว่าฝังสภาวะให้ตัวครูเองเว้ยใจครูที่ให้มันใหญ่เพราะฉะนั้นครูไม่อนุญาตให้ใครมาประเมินมูลค่าครูต่ำต้อยแบบนั้นค่ะคุณจะประเมินมูลค่าครูได้ต่อเมื่อคุณเอาไปลงมือทำแล้วสำเร็จแล้วมาบอกครูนั่นต่างหากที่ครูต้องการค่ะแค่นั้นเลยโอเคไหมคะแล้วก็เชิญชวนอย่าลืมนะกฐินปีนี้จันทร์ที่14ตุลาคมครูเตรียมเงินไปถวาย4ล้านบาทเงินส่วนตัวครูนะคะจากการประกอบสัมมาอาชีพอันบริสุทธิ์เนี่ยแหละสัมมาอาชีพชอบแล้วครูก็ตั้งจิตไว้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นไปร่วมกันคุณทำ20บาทก็เท่ากับคุณทำ4ล้าน20บาทคุณทำ80บาทก็เท่ากับคุณทำ4ล้าน80บาทเพราะนี่คืออานิสงส์ของกฐินสามัคคีค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะเชิญชวนนะแล้วก็ถ้าใครจะไปเจอครูวันที่14จริงๆใส่ชุดไทยไปก็ได้นะคุณนัดกับลูกศิษย์ครูรุ้งใส่ชุดไทยไปกันให้สวยๆเลยแล้วไปถ่ายรูปกันโอเคไหมนะคะส่วนคอร์สทำบุญนะคะเดี๋ยวครูประกาศที่หน้าเพจวันพรุ่งนี้รอฟังให้ดีโอเคไหมวันนี้ไปนอนได้แล้วฉันสอนแบบสุดใจขาดดิ้นมากเลยวันนี้นะคะสอนสนุกด้วยโอเคไหมลูกเขาไม่รู้จักแม่ครูค่ะแจ็ครู้จักแม่ครูมา1ปีแม่มาให้แบบนี้ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนนะคะครูไม่ได้โกรธแต่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวครูครูบอกแบบนี้กับจิตใต้สำนึกของครูครูจะไม่ให้ใครมาประเมินมูลค่าที่ครูสร้างที่ครูทำที่ครูให้ได้ค่ะถ้าคุณติดตามครูก็จะรู้ว่าครูเป็นสายพลังค่ะโอเคไหมคะโอเคนะคะไปเข้านอนนะด้วยรักนะคะขอบัญชีโอนเงินทำบุญได้ไหมคะ
เก๋คุณเก๋รำมนนะคะคุณเก๋เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะไปเปิดบัญชีทำบุญโอเคไหมคะแล้วจะมาบอกข่าวดีโอเคไหมคะไปค่ะวันนี้ครูสอนทั้งหมด5กระบวนการ5กระบวนการครูอยากให้ลูกเก็บให้ครบ5ขั้นตอนนี่คือสิ่งที่ครูทำนี่คือการใช้เงินดูดเงินด้วยสภาวะอารมณ์ที่ไม่กลัวไม่ขาดแคลนด้วยสภาวะอารมณ์ที่เชื่อมั่นว่าเงินมาทันใช้เงินมาทันเวลาไม่ตกโฟลว์ไม่รู้สึกสงสัยไม่รู้สึกกลัวว่าเจ้าหนี้จะมาทวงไม่กลัวไม่ขาดไม่แคลนรักษาสภาวะใจโฟลว์อารมณ์สำคัญที่สุดไปเก็บคีย์ไลฟ์นี้ให้ดีนะเสร็จแล้วให้พูดเพื่อส่งคลื่นเสียงไปกระทบคลื่นน้ำในตัวคุณค่ะโอ้โหคีย์แพงหมดเลยคุณคือนายของเงินคุณคือเจ้านายแห่งเงินเงินตราจะลงมากองตรงหน้าฉันเงินจะมาทันเวลาที่ต้องใช้และขอบคุณจำนวนเงิน 80,000 บาท 3 ล้านบาท 5 ล้านบาทที่กำลังเดินทางเข้ากระเป๋าฉันขอบคุณล่วงหน้าเลยขอบคุณแบบสั่นสะเทือนเชื่อมั่นรู้สึกเข้าถึงรู้ว่ามันมาแน่และไปเปิดบัญชีรับเงินขวัญถุงจากจักรวาลซะและอย่าลืมเงินก้อนจำนวนที่คุณจะต้องนำไปฝากเพราะคุณต้องใช้เงินดูดเงินและที่สำคัญ pay yourself first และที่สำคัญเอาปิดท้ายก่อนนะคะคุณต้องไม่รังเกียจที่จะทำมาหารับประทานค่ะคุณต้องไม่รังเกียจที่จะทำงานคุณต้องไม่รังเกียจที่จะทำเงินคุณได้ยินข่าวว่ามีใครเขาจะเป็นโค้ชเขาจะสอนคุณค้าขายอย่าปิดกั้นช่องทางคุณไม่มีทางรู้ค่ะว่าเงินมันจะทะลักมาในรูปแบบไหนจงอนุญาตเปิดรับทุกทิศทางและอย่ารังเกียจการขายค่ะอ่ะแถมให้อีกอันหนึ่งลูกสำหรับคนที่ยังอยู่อีก 2,200 กว่าคนอาชีพที่อุปถัมภ์เศรษฐกิจของโลกนี้ที่อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอาชีพหลักที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลคืออาชีพการขายดังนั้นถ้าวันนี้กลัวการขายไม่กล้าขายแต่รู้ว่าเงินเนี่ยมันจะมาเข้ากระเป๋าง่ายๆจากการขายโดยเฉพาะยุคออนไลน์เนี่ยอย่ารังเกียจอย่ากลัวอย่าปิดกั้นอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูแคลนตัวเองอย่าลุกดาวตัวเองอย่าปิดโอกาสตัวเองอย่าใส่คำสั่งผิดๆให้กับตัวเองว่าฉันขายของไม่เป็นหรอกฉันขายของไม่ได้ฉันขายของไม่เก่งลูกครูแต่ละคนไม่มีใครขายเก่งมาก่อนแต่ทุกวันนี้ครูซ่าครูอิสรีครูอ้อมครูไนตี้ครูแอนนี่ครูนิวสเตอร์บรรดาครูทุกๆคนเนี่ยลูกศิษย์ครูเนี่ยดีลเลอร์เนี่ยลูกศิษย์ครูที่ค้าขายออนไลน์ได้เงินต่อเดือน
หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนี่คือกำไรนะก็ไม่ได้ขายเก่งมาก่อนแต่เขาไม่ปิดโอกาสไม่ปิดช่องทางการไหลของเงินและเขารู้ด้วยว่าอาชีพที่อุปถัมภ์อุ้มเศรษฐกิจของโลกใบนี้อาชีพที่สร้างมหาเศรษฐี10อันดับของประเทศไทย10อันดับของโลกอะไรก็แล้วแต่มาจากอาชีพนักขายค่ะโอเคไหมคะฝากไว้สิ่งสุดท้ายนะคะอย่ารังเกียจทำมาหากินอย่าอายทำมาหากินอย่าอายการขายอย่ากลัวการขายเข้าใจไหมบอกไปในตัวเลยเข้าใจไหมลูกเนาะขายค่ะอยากขายดีมากลูกนะคะดีมากโอเคที่สุดครับลูกเบนเทนบอกเบนเทนนะคะลูกศิษย์ครูลุงเป็นเภสัชกรเก่งด้วยเห็นไหมหล่อด้วยเป็นเภสัชเปิดร้านขายยาก็ยังขายของออนไลน์เลยนะขายด้วยใจกำไรสูงสุดบอสมาวินบอกคูซ่าจากพนักงานประจำเงินเดือน15,000เนี่ยคูซ่าเนี่ยสุพนุชนินโนรีเนี่ยก็ไม่ได้ขายเก่งมาก่อนมาจากคนทำงานประจำเงินเดือน15,000คูซ่าสุพนุชนินโนรีเนี่ยฮีโร่ออนไลน์อะเฉพาะกำไรเนี่ย7หลักนะเว้ยบริษัทจำกัดฮีโร่ออนไลน์เนี่ยครูอ้อมจุฑารัตน์นี่ไม่มีใครไม่รู้จักลูกศิษย์ครูรุ้งจนตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์เจสสิก้าไปแล้วนะคะครูอิสรีนี่เจ้าของแบรนด์อิสรีคริสตัลนี่ที่ครูใส่ของเขานี่ขายออฟไลน์ธุรกิจจะจมจะลงแล้วพอขายออนไลน์ปุ๊บธุรกิจพลิกชีวิตฟื้นคืนขึ้น100ล้านตรงเนี้ยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโอเคไหมลูกนะไปค่ะเข้านอนกู๊ดไนท์อย่าลืมนะกฐินน่ะจันทร์ที่14ครูไปเป็นเจ้าภาพกฐินที่วัดเขาวงถ้ำนารายจังหวัดสระบุรีไปด้วยกันภวิตาบอกได้ดูไลฟ์ครูรุ้งครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมากฟังครูรุ้งตลอดเลยค่ะคุณภวิตาโอ้โหดูครั้งแรกแล้วอยู่จนคนสุดท้ายด้วยนะเนี่ยคุณภวิตาดีใจจังวชิระวอลิสบอก thank you so much นะคะ my pleasure นะคะด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะคะไป good night ทุกคนจ้าสวัสดีลูกลูกขวัญย้อนนะลูก